ในวันนี้นะคะมิ้นต้องหาข้อมูลก่อนนะเพื่อจะมาทำคลิปแนะนำเกี่ยวกับอาหารแฮมสเตอร์มีน้องๆบางคนนะคะเข้าใจผิดเรื่องอาหารแฮมสเตอร์กันเยอะเหมือนกันนะแต่ช่วงนี้มิ้นก็ติดละครเหมือนกันค่ะเรื่องกลิ่นกาสลักตลกมากให้มิ้นติดละครมากทุกคนก็เดี๋ยวรอดูกันนะเฮ้ยทำไมวันนี้มันค้างคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะพี่มินอยู่ที่ไหนคะทุกคนทำไมมันเหมือนในละครพี่มินเพิ่งจะเปิดดูเลยหรือว่ากาสลองกาสลองน้องมีอะไรอย่างแหมปี่ยากับข้าวให้ป้ออยู่เขาจะกินแกงหอยวันนี้วันฮื้อวันศีลเอาไปยากินวันอื่นเต้อเขาจะกินเขาจะกินวันนี้ได้ยินกะปี่ยาบอกได้มันบาปวายะวันหื้อเนอะซองปีบพี่จะยะให้มัมลำเลยปีต้องยะเขาจะกินวันนี้เขาจะกินวันนี้ได้ยินกะปีบอกแล้วว่าปียะบอกได้มันบาปปีต้องยะปีต้องยะวันนี้ต้องอั้นซองปีบมันบาปเด้อน้องๆคะแฮมสเตอร์เขาไม่กินแกงหอยกันนะคะทุกคนแฮมสเตอร์นะคะอาหารต้องห้ามของแฮมสเตอร์นะคะทั้งกาสลองและซองปีบอาหารต้องห้ามแฮมสเตอร์คืออาหารปรุงรสอาหารที่เป็นของคนและอาหารที่ไม่ใช่อาหารหลักของแฮมสเตอร์อาหารหลักของแฮมสเตอร์คืออะไรอาหารหลักของแฮมสเตอร์คือธัญพืชข้าวโพดอบแห้งนะคะเมล็ดทานตะวันที่ไม่มีปริมาณที่มากเกินไปนะแล้วก็เมล็ดพืชถั่วต่างๆนะคะในตระกูลถั่วที่เขาเอามาผสมรวมกันนะคะทำให้แฮมสเตอร์นะคะมีสารอาหารที่ครบถ้วนอาหารหลักแฮมสเตอร์อย่าเข้าใจผิดนะคะอาหารหลักแฮมสเตอร์ไม่ใช่แค่เมล็ดทานตะวันล้วนๆอย่างเดียวนะคะน้องๆ อาหารแฮมสเตอร์คือธัญพืชที่พี่มินเคยแนะนำในคลิปต่างๆนะน้องๆลองไปเปิดดูได้นะคะทั้งรีวิวอาหารแฮมทางการแนะนำอาหารแฮมสเตอร์ของแต่ละสายพันธุ์นะคะโอเคค่ะวันนี้นะกาสลองและซองปีบคงจะเข้าใจแล้วนะคะว่าอาหารแฮมสเตอร์เนี่ยเขาไม่กินแกงหอยกันนะจ๊ะโอเคนะมิ้นขอกลับยุคปัจจุบันก่อนนะไว้เจอกันในคลิปหน้าหากน้องคนไหนชอบละครสั้นแฮมสเตอร์ฉบับมิ้นติดละครก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช anel นี้ด้วยนะคะหรืออยากคุยอะไรกับมิ้นหาตามคอมเมนต์นี้หรือจะไปติดตามในเพจมิ้นสตอรี่ก็ได้นะไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย